สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาร์ตโวกนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สยามพารากอนชั้น2นะครับโซนด้านในห้างเลยตรงกลางเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของร้าน Tree Shoes นะครับวันนี้ผมมีพี่จุ้ยซึ่งเป็น founder ของ Tree Shoes เนี่ยมาอยู่กับเราด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคฮะครับเริ่มจากคำถามแรกก่อนเลยครับ Tree Shoes ที่มาที่ไปของชื่อแบรนด์ครับมาจากอะไรครับ Tree Shoes เนี่ยก็คือรุ่นที่3ที่ทำรองเท้าเราทำรองเท้าตั้งแต่รุ่นอากงแล้วรุ่นพ่อแล้วก็ผมเป็นรุ่นที่3ที่มาสืบต่อธุรกิจของที่บ้านก็คือจะมีโนว์ฮาวมีช่างมีอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่รุ่นที่แล้วๆอยู่แล้วด้วยถ้าโนว์ฮาวเรามีอยู่แล้ววิธีการทำแต่ว่าช่างเนี่ยก็มีการกระจัดกระจายไปตอนแรกพี่ก็ไม่ได้จะมาทำกับที่บ้านแต่พอเราได้ไปเรียนที่สเตฟานโนแบมเมอร์หรือว่าไปเอากลับมาทำเนี่ยปัดฝุ่นใหม่ทั้งหมดเนี่ยเราก็ไปตามช่างเก่าแก่มาเฮ้ยอยากมาทำกับเราไหมเราก็เอาน้องสาวของพ่อที่เป็นคนเย็บอัปเปอร์เนี่ยเอาเข้ามาแล้วก็เริ่มฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่แปลว่ามีจุดที่ขาดตอนไปนิดนึงแต่ว่าเรากลับมาสานต่อใช่ถูกต้องช่วงที่กลับมาคอนเนคกับช่างเก่าๆยากไหมกว่าจะฟอร์มทีมขึ้นมาได้ยากครับยากเพราะว่าสมัยก่อนเราจะทำรองเท้าราคาไม่แพงแต่พอเรารู้แล้วว่ารองเท้าปัจจุบันเป็นยังไงเนี่ยเราต้องเอาทั้ง2 อย่างเนี่ยมาอะแดปต์เข้าหากันแล้วยิ่งเรามีของไซฟานโนแบมเมอร์ที่เราไปเรียนมาโนว์ฮาวต่างๆเอาเข้ามายิ่งยากไปใหญ่เลยเพราะว่าสไตล์เดิมๆกับสิ่งที่เราเรียนมาการที่จะเอามารวมกันเนี่ยมันมีแกประหว่าง2 อย่างใช่ถูกต้องถูกต้องทำไมต้องเป็นสเตฟานโนแบมเมอร์อันนี้ก็จะบอกกับทุกคนนะครับว่าต้องขอขอบคุณคุณกายนะครับเดคอลัมที่ว่าเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วไปเรียนเวิร์กช็อปขัดรองเท้ายูย่าฮาเซกาวะที่เขามาที่เมืองไทยที่ร้านเดคอลัมนะครับก็ได้มีการคุยกับคุณกายพอรู้ประวัติผมว่าเฮ้ยเป็นมายังไงก็แนะนำว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่ไปเรียนที่นี่ผมก็ไปดูปุ๊บก็ตัดสินใจลาออกเพื่อที่จะไปเรียนที่สเตฟานโนแบมเมอร์เลยแปลว่าเราก็เป็นคนที่มีความสนใจในรองเท้าหนังแม้ว่าตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะสานต่อในกิจการที่ผ่านๆมาสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากทำธุรกิจส่วนตัวเราก็จะหาว่าธุรกิจอะไรบ้างหนึ่งแล้วสิเรานึกขึ้นได้เอ้าไอสิ่งที่เราโตมาตั้งแต่เด็กอะมันคือรองเท้าก็เลยคิดว่าเอารองเท้านี่แหละเพียงแต่ว่าไอสมัยเก่ากับสมัยใหม่เนี่ยเราจะทำยังไงกับมันตอนแรกจะเป็นกู๊ดเยอร์เวลนะครับที่คนรู้จักกันเยอะแต่ของผมเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบแฮนด์เมดเวลมากกว่าเครื่องจักรก็จะใช้น้อยจะส่วนมากจะใช้ฝีมือในการลงมือทำคือแฮนด์เมดเวลเนี่ยเป็นวิธีโบราณจริงๆใช่ถูกต้องถูกต้องแล้วต่อมามันถึงมีเป็นเครื่องจักรที่จะเอามาทดแทนกันใช่ใช่อย่างที่เราเห็นครับตัวที่เขาเย็บตัดเวลอะไรพวกนี้ประมาณ5นาทีเสร็จต่อคู่แต่ของเราใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงในการเย็บเวลในการดึงเชือกกว่าจะปิดเวลเข้าไปกับถูกต้องเปอร์ได้ใช่ไหมถูกต้องถูกต้องอันนี้พูดถึงวิธีกับสไตล์ด้วยว่าพอมันเป็นสไตล์เนี้ยการขึ้นหุ่นรองเท้าการอะไรต่างๆเนี้ยช่างเขาต้องปรับตัวมากขนาดไหนครับตอนแรกครับเราอยากจะอะแดปต์ใหม่เลยเพราะว่าเรามีโนว์ฮาวมาแล้วความเป็นอิตาเลียนเนี้ยมันติดตัวเราละเราก็เลยอยากจะทำรองเท้าที่มันเป็นสไตล์อิตาเลียนเพียงแต่ว่าเราก็ไม่อยากที่จะเอาสิ่งที่เราเรียนมาก๊อปปี้ทั้งหมดเลยแต่ว่าเราก็มาอะแดปต์ให้เข้ากับเท้าคนไทยมากกว่าสังเกตว่าลาสของผมเนี่ยโอเคกลิ่นอายมันจะเป็นสเตฟานโนแบมเมอร์เป็นอิตาเลียนแต่ว่าโครงสร้างจริงๆของเขาเนี่ยจะเหมาะกับเท้ายุโรปมากกว่าเราก็เอามาเข้ากับเท้าคนไทยมีการเพิ่มโทแคปให้ยาวขึ้นแล้วก็ส่วนความกว้างอินสเตปอะครับให้มันกว้างขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาแบบเขาจ๋าๆเนี่ยคนไทยใส่ไม่ค่อยได้ความพิเศษของอิตาเลียนสไตล์เนี่ยจุดเด่นของเขาคือความเพียวความเพียวของรองเท้าถ้าเป็นสไตล์แบบอังกฤษเนี่ยก็จะคอนเซอร์เวทีฟนะมันก็จะดูตันๆ นิดหน่อยแต่ถ้าเป็นอิตาเลียนมันมีความพิ้วความเซ็กซี่ของเท้าซึ่งนี้สำหรับในมุมของคนที่คือทำรองเท้าไม่เป็นความหน้าเท้ากว้างกับความเพียวแบบอิตาลีเนี่ยดูเป็นสิ่งที่น่าจะไปด้วยกันลำบากเหมือนกันใช่ถูกต้องสมมุติว่าหน้าเท้ากว้างเนี่ยบางคนเนี่ยเขาจะทำทั้งทรงทั้งเชฟเนี่ยเป็นแบบตรงเลยเพื่อรองแต่ของเรามันจะมีโค้งเว้าเข้ามาไอ้ช่วงก่อนที่จะถึงตรงส้นเท้าเนี่ยเราจะมีคอดเข้ามาหน่อยเลยอาจจะไม่หน่อยอาจจะเยอะเลยซ้ำเพราะว่ามีหลายๆคนชอบเวลาลูกค้ามาหาเราเนี่ยถามเลยคำถามแรกทำพีโดแบ็กได้ไหมเราบอกเฮ้ยทำได้สบายแต่เป็นสไตล์แบบของผมนะก็คือมันจะมีสไตล์ในความเหมาะกับเท้าคนไทยใช่อะไรด้วยถูกต้องครับบริการของทาง Tree Shoes เนี่ยมีอะไรบ้างครับเรามี Ready to Wear นะครับซึ่งตอนนี้กำลังรอหนังจากประเทศอิตาลีซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของเขานะครับเป็นโรงฟอกหนึ่งที่ส่งให้กับแบรนด์เนมชั้นนำในอิตาลีนะครับแล้วก็ตอนนี้เรายังโฮไว้ก่อนแต่ส่วนมากที่เราจะทำตอนนี้เราจะมี MTO 2แบบ MTM 3แบบ MTO 2แบบก็คือว่าลูกค้ามาลองแล้วก็ใส่พอดีกับรองเท้าทดลองของเราแล้วก็มาเลือกหนัง
เลือกพื้นรองเท้าอะไรก็ว่ากันไป MTO แบบที่2ก็คือคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมหมดทุกอย่างเหมือน MTO 1เพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มตัวอินโซที่เราทำกึ่งเฉพาะบุคคลให้คือเป็นยังไงครับตัวอินโซตัวนี้เราพัฒนากับสวทช.นะครับ Mtechในการที่จะดูว่าลูกค้าเนี่ยมีอุ้งเท้าแบนหรืออุ้งเท้าสูงแล้วก็ทางทีมงานสวทช.เขาก็จะผลิตตัวอุ้งเท้าเนี่ยเพื่อมาซัพพอร์ตแล้วเราก็เอาค่าที่ได้ตรงเนี้ยมาออกแบบรองเท้าอีกทีนึงเพื่อที่ให้รองเท้ากับไอตัวอินโซลมันแมทกันถ้าสังเกตทั่วไปเนี่ยไปร้านที่ผลิตอินโซลเนี่ยมันจะได้สูงๆแล้วมาใส่รองเท้าของเราแล้วไอพื้นที่ตรงส้นน่ะมันจะเหลือน้อยใช่เดินแล้วมันก็จะหลุดส้นแต่ของเราออกแบบให้มันเข้ากันพอดีก็คือในตัวที่จะทำอินโซในลักษณะแบบนี้เนี่ยลักษณะการขึ้นรองเท้าก็จะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งแยกจากตัวที่ไม่ได้มีอินโซนี้เลยใช่ใช่ถ้าสังเกตให้ดีนะครับเนี่ยครับของเราจะทำสูงขึ้นมาก่อนนิดนึงเพื่อซัพพอร์ตอินโซที่มันสูงขึ้นเพราะว่าไอตัวด้านหลังของรองเท้าเนี่ยมันควรที่จะรับกับส้นเท้าของเราแล้วถ้าเกิดว่าไปเสริมส้นโดยที่ตัวข้างหลังมันยังเป็นทรงเดิมอ่ะมันก็จะเหลือพื้นที่แค่นี้มันก็จะไม่เข้ากับส้นเท้าเราใช่แต่ของเราออกแบบมาเพื่อให้มันรองรับแต่ว่าดูไม่สูงเกินไปให้มันสมมาตรกันถ้าเกิดสูงเกินไปมันก็จะดูเหมือนอุ่มๆแปลกๆเหมือนกันใช่ครับตัวที่เสริมเนี่ยสามารถดูใน IG ของ T-Shoe ได้ทุกเราสังเกตดีๆมันจะสูงกว่านิดนึงแต่ตอนนี้ลูกค้าเริ่มมาสั่งกับเราเกือบ10คู่แล้วที่มีตัวเสริมตัวนี้แล้วก็ MTM จะมีอยู่3แบบแบบแรกก็คือ MTM ไซส์ใหญ่45ขึ้นไปอ๋อก็คือสำหรับคนที่มีเท้าที่เกินขนาดมาตรฐานใช่เราเคยทำเบอร์50เขาสูงเท่าไหร่สูงกว่าผมอยู่ประมาณสักน่าจะ190กว่าแต่ว่าเขาตัวใหญ่เป็นรองเท้างานแต่งงานไปหาที่ไหนไม่ได้ก็เลยมาตัดกับเราแล้วก็ MTM แบบที่2ก็คือเฮ้ยอยากได้แบบอย่างนี้สามารถทำได้ไหมครับเราก็ต้องเริ่มคุยคอนเซปต์ใหม่เลยแกะแบบใหม่ทำใหม่แต่จะเป็นไซส์อะไรก็ได้แล้วคุณก็เอาหนังที่คุณอยากได้เนี่ยมาให้เราหรือให้เราหาหนังให้อย่างเช่นถือหนังเชลโคโดแวร์มาถือมาให้เราหรือให้เราหาก็ได้หรือมีลูกค้าล่าสุดเนี่ยก็คือคุณเด่นนี่ก็เอาหนังหมูมาให้เราทำเลยแล้วก็แบบสุดท้าย MTM แบบที่3ก็คือจะเป็นแบบที่ผมไปเรียนที่อิตาลีเกือบ 100% ซึ่งราคาก็จะแตกต่างตามความยากง่ายในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนพอจะบอกราคาเริ่มต้นของแต่ละโปรแกรมได้ไหมครับนี่ครับถ้า Ready to Wear เนี่ยราคาลอฟเฟอร์เริ่มต้นอยู่ที่ 1,900 ถ้าเป็นตัวอื่นก็จะเพิ่มไปประมาณสัก 1,000 2,000 แต่ถ้าเกิดเป็น MTO 1ที่ลูกค้ามาลองกับรองเท้าทดลองเราราคาเริ่มต้นที่ 14,900 สำหรับ Loafer สำหรับ Oxford อะไรพวกนี้ก็จะเป็น 15,900 และ MTO 2ที่มีตัว Insole Support เนี่ยก็จะอยู่ที่ 17,500 ทุกแบบที่ไม่ใช่รองเท้าบูทซึ่งตัวไหนขายดีของเราก็คือจะเป็น MTO 1แต่ว่าโครงสร้างของ3ตัวนี้จะเป็นแบบ Base Stitching นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็น MTM อ่ะถ้าเป็น MTM เนี่ยก็คือจะเริ่มที่ 22,000 เพราะว่าเราต้องไปทำตัวชูลาสเพิ่มราคาก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นแบบใหม่เลยโหต้องไปนั่งแกะแบบใหม่ต้องไปแกะลาสใหม่อะไรประมาณนี้ก็จะเริ่มต้นที่ 25,000 แต่ถ้าเกิดเป็นแบบที่เรามีอยู่แล้วหรือจะอิดิตอะไรก็ได้เป็นแฮนด์เมดเวลก็ 36,900 เริ่มต้นคือตอนที่เรียนจบแล้วเนี่ยผมก็ปรึกษาเพื่อนที่อยู่ในคลาสด้วยกันผมถามว่าเฮ้ยกับเมืองไทยผมควรจะขายแบบแฮนด์เมดเวลเท่าไหร่บอกจุ้ยจำไว้เลยนะอย่าด้อยคุณค่าของคุณคุณต้องขายขั้นต่ำ 1,000 ยูโรแล้วผมกลับมาน่า 4-5 ปีแล้วผมก็ยึดตามนี้ตลอดเลยครับผมก็จริงมันเป็นงานยากนะใช่ใช่คือผมแอบรู้สึกว่าในไทยจะเป็นในวงการสูทก็ดีในวงการรองเท้าก็ดีบางทีเรามีฟีลเหมือนด้อยค่างานฝีมือค่าแรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับคนที่จริงๆเขาฝีมือดีมากแต่ค่าแรงก็ได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าคนประเมินราคาของงานฝีมือไม่สูงเท่าที่เขาควรได้รับจริงๆใช่ครับคือเราตั้งว่า 36,900 โอเคลูกค้าถ้าชอบฝีมือเรานะเขาก็จะเห็นคุณค่าแล้วเขาก็พร้อมที่จะจ่ายถ้าเกิดผมไปลดราคาลงมาแล้วผมไปลดคุณสมบัติของมัตสึดิของผมอ่ะมันก็จะเป็นการเหมือนกับด้อยค่าตัวเองลงไปทีนี้ 36,900 เนี่ยผมก็จะจัดเต็มไปเลยว่าเป็นหนังนำเข้าจากเช่นอานอนเน่ที่ส่งให้กับ Hermes นะครับแล้วก็ Weihheimer ที่ส่งให้กับ CJ แล้วก็มี Hornwin อะไรพวกนี้จะเป็นเล้งที่เป็นหนังชั้นนำในยุโรปครับอันนี้เป็นข้อเสริมนะลูกค้าที่มา MTO กับผมเนี่ย 90% คือรู้จักผมอยู่แล้วคืออ๋อรู้จักกับพี่จุ้ยอยู่แล้วครับติดตาม IG แต่ที่บ้านผมมันไม่ไปนะแต่พอมาที่สยามพารากอนบอกอ๋อเดินทางสะดวกทีนี้ผมก็เลยโอเครู้แล้วลูกค้าจะมาหาผมเนี่ยผมก็ทํา MTO ให้เราก็จะมีรองเท้าทดลองก็เหมือนกับทั่วไปที่เขาบอกเป็นกรุ๊ป MTO อะไรพวกเนี้ยครับเราก็จะมีรองเท้าแล้วลูกค้าลองสวมดูว่าเหมาะมั้ยแล้วลูกค้าก็มาเลือกหนังทีนี้ถ้าจะเป็นตัวที่เป็น MTO 2ที่จะมีตัวอินโซจากกับสวทช.เนี่ยเราก็จะเริ่มต้นด้วยการให้ลูกค้าเนี่ย
สแกนเท้าแต่บางทีเนี่ยไอตัวสแกนเท้ามันก็เป็นกิมมิคคนที่เขาตัด MTO 1เนี่ยก็อยากสแกนเท้าด้วยไม่เป็นไรแต่มันก็เป็นการคอสเช็คอีกแบบนึงว่าเฮ้ยถ้าเกิดใส่ตัวนี้แล้วเบอร์42เขามีอะไรที่จะเพิ่มไหมที่อะไรลดไหมก็ได้ไม่เป็นไรแปลว่าตอนนี้ใครมา MTO ไม่ว่าจะโปรแกรมไหนก็คือจะขึ้นเครื่องที่อยู่ด้านหลังใช่ใช่ก็น่าจะเป็นที่เดียวที่มีเครื่องสแกนเท้าแล้วก็เอาค่าที่ได้เนี่ยไปทำรองเท้าเข้าสู่การดูรองเท้ากันแล้วอยากให้พี่จุ้ยพาไปดูรองเท้าแต่ละคู่ที่วางอยู่ที่นี่แล้วก็ช่วยยกตัวอย่างว่าอันนี้เป็นโปรแกรมอันไหนเป็นทรงอะไรและความพิเศษของแต่ละอันลาสแต่ละอันเป็นยังไงครับผมได้ครับตัวนี้เป็นตัว base stitching จะเห็นได้ว่าเนี่ยเป็นรอยนูนของเชือกที่เราเย็บที่ผมไปเรียนเนี่ยเขาจะเปิดเอาโซ่5มิลแต่ของเราเปิดประมาณเซนกว่าพอเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะ open channel อยู่ข้างในหรือภาษาไทยเราเรียกว่าไถร่องก็คือร่องเย็บแล้วพอเราเย็บด้วยมือเสร็จปุ๊บเราค่อยตบกลับเข้าไปจริงๆก่อนหน้านี้เราทดลองใช้เครื่องนะเพียงแต่ว่าตอนที่เราใช้เครื่องเนี่ยฝีเข็มเนี่ยตอนที่เข้าโค้งเครื่องจักรครับมันเลยไปตรงนี้อ้าวมันไม่สวยหรือบางทีไอตัวที่เราเปิดหนังที่เราเปิดมาเขาเย็บแล้วเขาไปเย็บทับไอตัวหนังที่เราไอ้นั่นมันก็มีตำหนินิดนึงช่างของผมทีมงานของผมบอกว่าเฮียเท่าแก่ไม่เอาละผมขอทำเองหมดเลยก็เลยเป็นที่มาของว่าเฮ้ยของเราทำมือหมดทุกอย่างแล้วก็เราก็จะทำเอวให้มันคลอดนะครับคุณน้าลองจับดูว่ามันเบาหรือเปล่าเบาเลยครับไอ้ตัวนี้เราพัฒนาคือหนังเอาโซนมันมีความหนาตั้งแต่4มิล5มิล6มิลถ้า6มิลเนี่ยเราสังเกตได้ง่ายเวลาเรามีรองเท้าแฮนด์เมดเยอะมันก็จะหนาการเบรกอินก็จะช้าไอ้เนี่ย6มิลเนี่ยการเปิดช่องเนี่ยมันทำง่ายเราก็จะลงมาให้มันบางที่สุดแล้วก็ปอกให้มันได้ที่สุดแล้วก็เย็บเราก็จะรู้อยู่แล้วประมาณกี่มิลอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือเราทำให้บางที่สุดเพื่อที่จะเราเปิดแล้วเราก็เย็บไอ้ความหนามันก็มีผลอันนี้ก็จะเป็นโนฮาวของที่ร้านคือความที่เราต้องมาอะแดปอะไรเองบางทีมันก็เกิดโนฮาวใหม่ๆที่มีเฉพาะของเราเหมือนกันใช่ใช่ครับถูกต้องแล้วอย่างตัวเนี้ยอัปเปอร์เนี่ยที่ผมเรียนเนี่ยเขาเอาอัปเปอร์ไปในหุ่นนะแล้วเขาค่อยเย็บที่มันอยู่ในลาสเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ของเราทำเย็บอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้มือเย็บแล้วค่อยมาดึงเข้าลูกเทคนิคมันก็คนละแบบพอจะบอกเหตุผลได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงมีความแตกต่างกันคือสมัยก่อนเนี่ยคนสิงคโปร์เนี่ยเขาก็อาจจะก้าวหน้าไปกว่าเราเขามาสอนช่างในประเทศก็มีการเรียนการสอนสมัยก่อนเนี่ยจะมีว่าเฮ้ยคนสิงคโปร์มาสอนทำรองเท้ารุ่นพ่อผมก็ไปเรียนกันทีนี้มันมีหลายขั้นตอนแต่มันไม่ทันกินมันก็เลยลดขั้นตอนลงจาก60มาเป็น30 30ปุ๊บคนแก่ๆเนี่ยเขาเคยทำ60มาก่อนก็ยังรู้อยู่แต่คนสมัยใหม่ช่างสมัยใหม่เขารู้แค่30สิ่งที่ผมไปเรียนที่อิตาลีเนี่ยมันคือ60 70กว่าก็เอามาอะแดปต์ใช้กับปัจจุบันนั่นคือเอาสิ่งที่มันเป็นอดีตเนี่ยวิธีการทำเนี่ยเอามาผสมผสานประมาณปกติเนี่ยถ้าเบรกทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เครื่องเย็บใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็จะทื่อๆตรงๆของเราจะทำให้เอวมันคลอดแล้วก็ที่เอจสังเกตดีมันจะตรงเนี้ยพอมันมาตัดตรงใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยโค้งจริงๆเหมือนเวลาที่เขาทำเป็นพวกรองเท้าบีสโปกอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นคุณสมบัตินึงที่เขาบอกว่าขอบเวลมันจะต้องชิดกับเอวอะไรด้วยใช่ถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็คือเอามาอะแดปต์กับความเป็นเบรกสติ๊ทถูกต้องครับถูกต้องคือถ้าเกิดว่าทุกคนอยากไปได้อะไรแบบเนี้ยในรองเท้าที่ไม่ได้ผ่านการอะแดปต์มาอย่างเงี้ยก็คือต้องจ่ายแพงมากๆเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่มีเฉพาะในรองเท้าที่ราคาสูงแต่ว่าอันเนี้ยราคา 14,900 เท่านั้นตอนเนี้ยเราโอเคให้ลูกค้าได้ลองหนังของ Anone หนังของ Weihammer หนังของ Italian Santa ก็คือให้ได้ในราคานี้เลยโอ้โหครับราคาดีมากตัวนี้น่าจะเป็น Santa ของอิตาลีครับอันนี้เป็น Last อะไรครับตัวนี้เนี่ยเป็น JSของ Stefano Bammer เพียงแต่ว่าเราเอามา adapt เพิ่มในส่วนของ Instep ให้มันกว้างขึ้นเพื่อให้เหมาะกับคนไทยใช่ถูกต้องครับถูกต้องเรียกว่าเพื่อให้คนไทยใส่ได้ใช่ เพราะว่าส่วนมากเวลาลูกค้ามาตัดกับผมเนี่ยเขาจะกว้างแล้วก็เขาบอกว่าเฮ้ยเขาไปหาเบอร์ที่มันใหญ่เพื่อให้มันใส่ได้สบายแต่ข้อเสียคือพอไปเลือกเบอร์ใหญ่มันหลุดส้นผมก็เลยทำลาสให้มันกว้างแต่ความยาวปกติเท่าเดิมอันนี้ก็คือเราพยายาม develop สไตล์ของแบบรองเท้ากับตัวหุ่นรองเท้าเนี่ยให้มันเข้ากันถ้าอาร์ตเห็นเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเทอะทะมากใช่ใช่คือทรงยังเฉียวอยู่แม้ว่าหน้าเท้าจะกว้างครับแต่จริงๆผมรู้สึกว่าการที่หน้าเท้ามันกว้างและเอวมันคอดแคบแบบเนี้ย
มันดูเซ็กซี่มากขึ้นเลยเพราะว่าส่วนเว้าส่วนโค้งมันจะมากขึ้นอ่ะจะว่าเหมือนพวกสูทแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่แบบว่าต้องทำให้อกมันพองแล้วให้เอวคอดแล้วก็มีตัวพาติน่าอันนี้เป็นพาติน่าแบบไทยเลย ขยายความแบบไทยคืออะไรคือมันจะมีชื่อเรียกพาตินาแต่ละแบบสมมติมันเหมือนกับลายไม้หรือเหมือนอะไรพวกนี้อันนี้เราก็คุยกับช่างว่าเฮ้ยเราอยากได้ประมาณนี้ที่มันแบบว่าใช้ภูกันอันใหญ่ปาดไปทีเดียวพอช่างผมทำหรือว่าผมทำเนี่ยออกมาเออมันสวยเว้ยก่อนที่จะเรียนจบเพื่อนที่ฝรั่งเศสนะครับที่เรียนคลาสเดียวกันก็เป็นคนสอนด้วยคือเขาเป็นคนที่เพ้นพาตินาอะไรอย่างเงี้ยพาตินาใช่ใช่ใช่แล้วก็ประกวดขัดรองเท้าชิงแชมป์โลกครับรุ่นยูย่าแต่ตกรอบสองไปประกวดระดับนั้นได้ก็สุดยอดแล้วครับเคยทำอยู่ที่กาสโนแกลิงประมาณ5ปีที่เรียนด้วยกันแล้วก็เป็นเพื่อนสอนคนที่บอกว่าต้องขายพันยูเท่านั้นอันนี้คือเป็นออปชั่นพิเศษนะฮะไอ้การเพ้นพาตินาใช่ต้องเพิ่มเงินเท่าไหร่ยังไงประมาณ 5,000 บาทซึ่งตัวหนังที่จะเป็นพาตินาได้มันก็ควรจะเป็นหนังที่สีอ่อนหน่อยใช่ครับตัวนี้สีอ่อนถ้าอยู่ข้างในเห็นก็จะเป็นประมาณนี้ตาอ่อนอันนี้เป็นหนังไวไฮเมอร์ที่ส่งให้กับ CJ สีอันนี้แต่ว่าพอเพ้นออกมาแล้วก็คือเป็นแบบนี้โอเคแปลว่าเราพาตินาได้ด้วยครับใช่ส่วนอันนี้ก็เป็นลูกค้าญี่ปุ่นบินมาตัดกับเราที่นี่อันนี้ก็จะเหมือนกับ GG Lazy Man คืออย่างเงี้ยจะเข้า MGM 2ก็คือมีแบบมาแล้วก็ให้เราทำแปลว่าจริงๆทางร้านก็จะมีโมเดลที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วด้วยใช่ครับใช่ใช่ถ้าคนดูอยากดูโมเดลมาตรฐานของทางแบรนด์เนี่ยเข้าไปดูที่ไหนได้เข้าไปดูใน IG T-Shoe อ๋อก็คือใน IG เนี่ยทุกคู่ที่อยู่ใน IG จะเป็นคู่ที่ไม่ต้องทำโมเดลใหม่กันใช่แต่ตอนนี้เรากำลังรีโนเวทเว็บไซต์อยู่ก็จะมีแบบมีอะไรให้มันเป็นมาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เว็บไซต์ออนไลน์อยู่ป่ะออนไลน์อยู่ครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทางการแบบว่ามันไม่ได้สมบูรณ์มันยังไม่สมบูรณ์โอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีแคตตาล็อกบนเว็บไซต์แล้วอะไรแบบนี้ก็จะมีการแจ้งอีกทีนึงให้ไปตาม IG กันไว้ก่อนใช่ๆโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่ดูมาจากที่อื่นเลยก็ต้องลองมาปรึกษากันก่อนว่าจะต้องเข้าเป็น MTM 2ใช่ถูกต้องใช่โอเคครับแล้วของที่ต่างประเทศเนี่ยใช้ออฟฟิตติ้งเนี่ยเขาจะใช้หนังรองเท้าแบบหนังจริงเลยอย่างโยเฮอย่างเงี้ยเขาจะทำหนังแล้วก็พอลูกค้าทดลองเสร็จแล้วเขาก็จะขัดแล้วก็ไปแขวนเป็นเดคอเรทแต่ของผมเนี่ยผมใช้ PU ซึ่งทำเป็นรูปทรงธรรมดาปกติง่ายๆแหละเพียงแต่เราจะเช็คฟิตติ้งเราก็จะอะแดปต์ใช้กับลูกค้าใน MTM ก็คือจะมีคู่ฟิตติ้งด้วยคู่ฟิตติ้งแต่ว่าก็จะต้องมีขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงที่ต้องมีการฟิตติ้งกันใช่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่แม่นแล้วเราผิดพลาดเล็กน้อยอย่างเงี้ยแล้วเราไปโรงงานจริงแล้วโอ้โหมันแก้ไขไม่ได้แล้วต้องทำใหม่อย่างเดียวครับตัวนี้ก็จะเป็นงานของที่ร้านในการเย็บนี่ครับของสร้างอันนี้คือเป็นโมเดลแฮนด์เวลให้ดูใช่ครับจริงๆตรงนี้จะมีวางอยู่4แบบก็คือจะเป็นขั้นตอนต่างของการทำแฮนด์เวลใช่ไหมใช่ครับใช่ให้พี่จุ้ยอธิบายเลยแล้วกันว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันคืออะไรกันบ้างอันนี้คือขั้นตอนแรกใช่ขั้นตอนแรกครับก็ขั้นตอนแรกเนี่ยเราใช้อินโซหนาอยู่ประมาณสัก 4-5 มิลแล้วก็ทำวอลตรงนี้ซึ่งเราไม่ได้โชว์วอลนะครับแต่วอลจะอยู่ตรงนี้เป็นชั้นนี้ออกไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ด้านในแล้วก็ใช้เชือกที่เราปั่นเป็นฝ้ายอย่างเงี้ยครับเห็นไหมเป็นเชือกเงี้ย5เส้นปั่นผสมรวมกันนี่คือปั่นเองปั่นมือครับจากที่เป็นอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับใช่โอ้โหแล้วเราก็เอามาม้วนแล้วก็รูดด้วยขี้ผึ้งกับแว็กให้มันร้อนข้อดีคือมันเหนียวกับมันกันน้ำคือเราไม่สามารถที่จะหาได้ที่คุณสมบัติเป็นแบบที่เราต้องการได้ในตลาดเราต้องทำเองแต่แบบเป็นใยฝ้ายใช่เป็นใยฝ้ายแล้วเราก็ค่อยมาเย็บเย็บเย็บอันนี้ก็จะเป็นฝีเข็มในการเย็บประมาณสัก 7-8 มิลนะครับเย็บไปตามวอลแต่ละช่องแล้วก็เอาเวลเข้ามาแล้วค่อยมาแบะออกอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ใช้แช้งไม้ไอ้แช้งไม้เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงบ้างก็รักษาทรงรองเท้าถือว่าเราเหยียบใช่ไหมครับมันไม่มีแช้งไม้เนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็จะแบนลงไปครับแช้งไม้เนี่ยเป็นตัวที่รั้งให้ทรงมันอยู่ทีนี้ในไทยเนี่ยมันจะมีแช้งเหล็กอย่างเดียวใช่ปกติที่เราเห็นกันคือจะเป็นแช้งที่เป็นเหล็กใช่มันเป็นแช้งเหล็กไอ้แช้งเหล็กเนี่ยข้อดีคือมันอยู่ทรงนานแต่ข้อเสียเนี่ยสมมติว่ามันเกิดการบิดนิดเดียวเนี่ยมันจะคืนรูปกลับมาไม่ได้แล้ว
แต่ถ้าเกิดเป็นแช้งไม้เนี่ยมันจะมีความเป็นเซ็กซิเบิลแล้วมันโดนอัดไปกับตัวหนังกับตัวค็อกเพนมันอัดเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้หักง่ายๆแล้วอย่างที่บอกถ้าเกิดเป็นแช้งเหล็กถ้าน้ำซึมเข้าไปหรืออะไรก็จะเป็นสนิมอยู่ข้างในเหมือนกับเราใส่มีสนิมอะไรเงี้ยอยู่ข้างในแล้วมันก็จะเสื่อมด้วยถูกต้องถูกต้องก็คือจะอัดเข้าไปแล้วก็มาสู่ขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้อันนี้ก็คือเราก็เตรียมทำพิโดแบ็กสไตล์แบบคนไทยนี่แหละแล้วก็ใส่ตัวค็อกเพนแต่อันนี้เป็นค็อกเพนพิเศษหน่อยที่มันผสมชาโคแล้วอันสุดท้ายอยากให้ดูที่เป็นตัวนั้นครับอ่ะอันนี้นะลองดูฟรีเข็มในการเย็บเอาโซถี่มากทำมือทั้งหมดใช่ถูกต้องแต่ว่าการเย็บของผมที่เรียนเนี่ยมันจะเป็นการเย็บอีกแบบนึงนะมันจะนำล่องด้วยเข็มแล้วก็ค่อยเอาตัวเหล็กที่เป็นเส้นลวดสอดเข้าไปแล้วก็ดึงแต่ของโรงงานผมเขาจะมีเทคนิคอันนึงก็คือเขาจะไม่อยู่ที่เข่าเขาจะอยู่ที่เขียงไม้แล้วก็จะทำคล้ายๆกันคนละเทคนิคกันคือเป็นเทคนิคในการวางตัวรองเท้าใช่แล้วก็วางกับที่เราอะแดปเองเนี่ยให้มันล็อกอยู่แล้วก็ค่อยๆเย็บแต่ที่อิตาลีเนี่ยเวลาจะเย็บเนี่ยมันจะอยู่ที่เข่าพออยู่ที่เข่าปุ๊บตอนดึงเชือกครับปุ๊บจะดึงอย่างนี้มันจะเหมือนกับในเซฟานโนแบมเมอร์ที่มันจะเป็นมัตเตอร์ฟายเท่ๆสวยๆแต่ของไทยไม่ครับของไทยจับล็อกปุ๊บเราค่อยๆเย็บค่อยๆเย็บอันนี้เป็นสิ่งที่เราอะแดปขึ้นมาหรือว่าเป็นโนว์ฮาวในไทยเดิมๆโนว์ฮาวในไทยเดิมๆอ๋อแต่ว่าจริงๆในเชิงสรีระศาสตร์อะไรมันดูดีกับสุขภาพมากกว่าใช่ถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็คือเนี่ยฟรีเข็มแต่ละฟรีเข็มอันนี้เดี๋ยวเราจะปิดอีกทีนึงถูกต้องครับเป็นครับถี่ไหมครับถี่มากแล้วพอคิดว่าทุกสี่เข็มที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันคือต้องดึงทีละเส้นทีละเส้นนี่คือเป็นงานแบบใช้แรงงานมากเลยแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องผูกกับเป็นขดลวดตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับเข็มที่เราเวลาเย็บได้ครับมันจะต้องไปผูกกับแต่มันเป็นขดลวดนะไม่ใช่เข็มแต่สมัยก่อนใช้หางหมูหางหมูเนี่ยครับที่เนี่ยหางหมูมันจะแข็งๆหางหมูจริงๆจริงๆเลยตัวหมูนะใช่ขนหางครับขนหางมันแข็งนะขนมันแข็งใช่แล้วเขามาปั่นรวมกับตัวนี้เหมือนกับเราเอาหางหมูมาปุ๊บแล้วก็รวมๆกันแล้วเอาเนี่ยไปสอดแล้วก็ปั่นให้มันเป็นเหมือนขดลวดอะเราค่อยแถมสมัยก่อนนะเมื่อ 60-70 ปีแต่สมัยใหม่มันมีสำเร็จรูปมาเป็นขดลวดเลยก็สะดวกขึ้นแต่ว่าก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันคือขนหมูเป็นยังไงยังนึกภาพไม่ออกตัวนี้ตอนนี้น่าจะฮิตอยู่เบามากบอกไหมฮะก็จะเป็นบัตเตอร์ฟลายแบบเบรกอันนี้คือรุ่นที่เราจะทำ MTO 1หรือ MTO 2ทุกคู่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ที่เป็นแบบเย็บแบบเบรกใช่อันนี้เพื่อไม่ให้เกี่ยวกับกางเกงมีทุกคู่นะเท่าที่จับรูปคือตอนแรกอะไอ้ดีเทลอย่างเงี้ยบางทีเราไปเรียนแล้วเราก็ลืมบางจุดใช่ไหมครับแต่พอเรามาปุ๊บเราช่างบอกว่าทีมงานบอกว่ามันต้องมีตัวนี้นะไม่งั้นมันจะเกี่ยวโอ้โหเราอุตส่าห์ไปยินถึงเมืองนอก แต่อันนี้มันเป็นโนว์ฮาวที่เขารู้อยู่แล้วอะ เขาก็บอกว่าไอ้มันต้องมีนะอะไรอย่างตอกหมุดอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ทํานานละเราก็มาเพิ่มว่าต้องตอกหมุดหมุดนี้เราก็สั่งจากที่อิตาลีมาความพิเศษของมันคืออะไรฮะไอ้หมุดที่ต้องสั่งจากอิตาลีมันเล็กมากในไทยไม่ค่อยทำขายแต่ของเขาอุตสาหกรรมในยุโรปเนี่ยเกี่ยวกับรองเท้ามันโตแต่อุตสาหกรรมไทยเนี่ยมันไม่ได้โตขนาดนั้นพวกแมททีเรียลเนี่ยต้องไปสั่งที่ยุโรปหรือไม่ก็ที่ญี่ปุ่นแล้วก็โรงฟอกหนังในไทยอ่ะส่วนมากเนี่ยจะเอาหนังจากอเมริกาใต้หรือยุโรปบางส่วนพอมาฟอกในไทยเราค่อยๆส่งออกนอกแต่จะเป็นประมาณอารมณ์แบบใช้ในอุตสาหกรรมใหญ่ๆมากกว่าเพราะมันเรื่องของคุณภาพหนังใช่ทำให้เราก็ต้องไปหาต่างประเทศมาเหมือนกันใช่คือกลับมาตอนแรกไม่มีอะไรเลยกลับมาเดือนนึงหาของไม่มีอีกประมาณสักไม่กี่เดือนก็ต้องบินกลับไปซื้อของ ยากจริงๆแอบคล้ายๆสูตรเหมือนกันพวกไส้ข้างในสูตรอะไรต่างๆได้กระทั่งอุปกรณ์ช่างอะไรเงี้ยบางอย่างก็คือในไทยหายากมากแล้วก็เรื่องช่างจะมีอารมณ์คล้ายๆกันเลยถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปที่ไปร้าน The Manor ก็จะมีได้ไปคุยกับช่างกันมาแล้วนะเท่าที่คุยกับพี่จุ้ยเนี่ยฟีลเรื่องความเป็นช่างกับความพอดักสมัยใหม่อันเนี้ยที่เราจะกลับไปให้ช่างเขาทำให้ซึ่งจริงๆมันเคยเป็นสิ่งที่นิยมเมื่อนานมามากแล้วเขาต้องไปรื้อฟื้นความรู้เก่าๆของเขาออกมาใช้เพื่อสนองความต้องการของเราณวันนี้ใช่ต้องครับซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คงทนด้วยอย่างการตอกหมุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นการประกอบส้นให้มันอยู่มากกว่าการติดกาวเฉยๆเพราะว่านี่มันรับแรงกระแทกเยอะใช่ถูกต้องครับลูกค้าที่เข้ามาขาเราเนี่ยก็จะคุยอย่างนี้ครับเราจะคุยปรึกษากันก่อนเสร็จแล้วพอโอเคตกลงเราก็จะพาไปที่เครื่องตัววัดตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวพี่ก็จะพาอาร์เนี่ยไปสแกนเท้าเราจะได้รู้ว่าเท้าตัวเองเป็นยังไงบ้างขนาดยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวไปเลยแล้วกันครับผม
้ายขวามันจะเป็นค่าความกว้างของเท้าซ้ายเท้าขวาลูกค้าครับผมแล้วก็เป็นตัวเส้นรอบวงกับเส้นรอบวงเมตาครับตัวนี้สามารถหมุนดูได้ใช่จะละเอียดมากแล้วก็ไซส์เท้าซ้ายกับเท้าขวาที่แนะนำเป็น 41.5 กับ 41 ครับเป็นค่าของเท้าลูกค้าจริงๆนะครับที่ยังไม่ทำตัวรองเท้าส่วนฟุตไทป์จะเป็นโนมอลทั้งคู่ครับผมอาร์คไทป์คือความนูนของเท้าใช่ไหมครับใช่ครับผมไฮอาร์คแปลว่านูนใช่ครับสูงใช่กดเอ็กพอร์ตเนี่ยครับเดี๋ยวจะส่งไฟล์ตัวนี้ไปทางโรงงานครับผมเพื่อให้ทางโรงงานออกแบบเป็นลัดสำหรับลูกค้าตัวนี้ก็จะทำเป็นลัดรองเท้าได้แล้วก็สามารถทำเป็นตัวอินโซเพื่อสุขภาพได้ออกแบบตามเท้าลูกค้าแล้วโปรแกรม MTO 2ใช่ครับผมแล้วก็ MTM ต่างๆก็คือจะมาสแกนถูกต้องแล้วก็ไปขึ้นลัดใช่ครับจากนั้นก็คือเป็นเรื่องของการเลือกทรงใช่ครับเลือกทรงเลือกหนังใช่ลำบากใส่รองเท้ายาวเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทต่อไปก็คือกลับไปคุยกับพี่จุ้ยต่อได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคขั้นตอนต่อมาก็คือเลือกหนังกันใช่ไหมครับเลือกหนังสามแผ่นแรกก็จะเป็นตัวของอิตาลีที่เรานำเข้ามาเอาเลือกสีก่อนนะครับเริ่มอยากเลือกสีอยากได้สีดาร์กบราวน์ครับดาร์กบราวน์ก็จะมีตัวของอานูเน่กับซอนต้านี่อันนี้ซอนต้าซอนต้านี่น่าจะตัวนี้แล้วอานูเน่ที่ลูกค้าเพิ่งสั่งไปก็คือตัวนี้แต่ละตัวเนี่ยมีคาแรคเตอร์แตกต่างความแข็งแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างไหมครับถ้าอานูเน่เนี่ยจะแข็งกว่าหน่อยนึงจะกระด้างกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นของซอนต้าอิตาลีจะสมูทมากกว่าการฟอกจะไม่เหมือนกันซึ่งมันจะเหมาะกับรองเท้าในรูปแบบที่แตกต่างกันด้วยหรือเปล่าใช่ครับใช่แต่ก็จะแล้วแต่ที่ลูกค้าเลือกสัมผัสแรกก่อนบางคนโอเคเดินเข้ามาปุ๊บเฮ้ยฉันชอบเท็กเจอร์อย่างนี้อย่างเงี้ยครับอย่างตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยบางคนก็ชอบเลยเอาเลยอย่างที่ผมใส่ใช่สะดุดตามันสะดุดตามันค่อนข้างโดดเด่นครับบางคนบอกว่าอยากได้หนังกลับก็อันนี้ก็ใช้ของ CFS ของอังกฤษที่ทำให้บัวดวง Charles F. Steele ใช่ไหมส่วนนี้ก็เป็นซับในอิตาลีอ๋อแปลว่าในเล่มนี้เนี่ยมีประกอบไปด้วยทั้งหนังเรียบหนังกลับแล้วก็ซับในด้วยใช่รวมเลือกได้ทุกอย่างใช่ครับใช่และในกรณีสมมติอย่างผมเนี่ยจะมาตัดบูทอยากได้พาร์ทหนึ่งเป็นหนังเรียบพาร์ทหนึ่งเป็นหนังกลับได้ครับได้ก็จับแมตช์กันได้เลยก็อันนี้เบอร์กันดี้ของอันนั้นเองอันนี้ก็ตัววายไฮเมอร์บ็อกคราฟตัวนี้ก็ของฮอลวีนอัสแกนมันจะปั๊มเป็นลายหนังกวางเรนเดียร์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะผมมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งเอาหนังกวางเรนเดียร์แท้มาให้แต่ยังไม่ได้ตัดเลยนะฮอลวีนก็คือปั๊มมาจากลายตัวนั้นเลยคือเขาเพิ่งเอามาให้ให้เมื่อ3ปีที่แล้วเราก็ยังไม่ได้มาตัดเลยแต่อันนั้นมันจะมีแผลเยอะเหมือนกันเป็นกวางป่ามาจากรัสเซียเลยเขาหายไปไหน3ปีเขาไม่สะดวกเข้ามากรุงเทพอ๋อแต่เขาก็มีงานซ่อมกับผมมาเรื่อยๆแต่เขาชอบรองเท้านะอันนี้หนังมิวเซียมไม่ใช่ไม่เจแปนโทษครับไม่ได้มิวเซียมไม่ได้ออกมาอันนี้หนังญี่ปุ่นแปลว่ามีหนังนอกเหนือจากนี้อีกเหรอครับมีอ๋อแปลว่าเล่มนี้ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดอย่างนี้แปลว่าถ้าลูกค้ามี reference มาแล้วเนี่ยนอกจากในเล่มนี้แล้วสามารถที่จะลองปรึกษาดูก่อนได้ว่ามีตัวไหนที่ใกล้เคียงกับใน reference มากกว่าในเล่มนี้หรือเปล่าใช่ถูกต้องอย่างลูกค้าเนี่ยอยากได้หนังเอ็กโซติกที่เป็นหนังจระเข้ก็เอามาตัวนึงเลยหรือใช้เราหาก็ได้ไอตัวตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นบ่อเดียวเนี่ยมันจะรู้จักบ่อเดียวบ่อรวมใช่ไหมไม่รู้จักครับเอาไม่รู้จักเดาเลยแบบคนไม่รู้บ่อเดียวเนี่ยคือมันจะไม่มีแผลเยอะใช่ไหมครับตรงท้องมันเนี่ยไม่มีแผลถ้าเป็นบ่อรวมมันจะกัดกันหรือว่าอะไรสีกันมันก็จะเป็นแผลเพราะตรงบริเวณท้องตรงเนี้ยมันเอามาทำเป็นแหวมเพื่อให้สองข้างตรงแหวมเนี่ยมันสวยเป็นสี่เหลี่ยมเท่ากันแล้วส่วนตรงเนี้ยก็จะใช้ช่วงด้านข้างพอด้านข้างใช้หมดเสร็จปุ๊บไอ้ตรงหางเนี่ยส่วนมากลูกค้าจะเอามาทำเข็มขัดแล้วก็เศษส่วนที่เหลือก็จะเอามาทำเป็นวอลเล็ตแบบว่าเป็นเล็กๆไม่ใหญ่มากกับอีกแบบนึงอยากได้ใหญ่แต่ว่าเอาแค่ข้างหน้าเป็นหนังจระเข้ข้างในเป็นซับหนังวัวหรือไม่ก็เอาไปทำพวงกุญแจผมมาเจอประจำเลยเอามาตัวนึงเนี่ยทำอย่างนี้
ที่พูดมาทั้งหมดนี้ Tree Shoes ไม่ได้รับทำให้ใช่ไหมทำครับทำทั้งให้ทั้งตัวเลยก็คือถ้าใครไปซื้อหนังจระเข้มาทั้งตัวนี่คือมาจบ Tree Shoes ได้รองเท้าเข็มขัดต่อตังค์ใช่โอ้โหครบเครื่องมากยากมากเลยพอถึงตอนที่ต้องตัดสินใจจริงๆแล้วปกติเวลาลูกค้ามาเลือกหนังเนี่ยเลือกนานไหมครับส่วนมากจะรักพี่เสียดายน้องเราก็ต้องถามเข้าไปว่าเฮ้ยคุณใช้ในชีวิตประจำวันเยอะไหมหรือคุณใช้กับสูตรอะไรบ่อยหรือว่าเฮ้ยคุณมีสีน้ำตาลเยอะหรือยังเอาลองสีดำไหมบางคนมาบอกว่าโอ้โหมีแต่สีน้ำตาลอยากลองเปลี่ยนมั่งก็สีดำเลยจริงๆอาตกอยู่ในภาวะอะไรแบบนี้เหมือนกันเพราะว่ารองเท้าสีน้ำตาลอะเยอะแต่คือในหัวก็คิดว่ารองเท้าสีน้ำตาลได้ใช้บ่อยกว่าแต่ว่าจริงๆรองเท้าของ Tree Shoes ด้วยส่วนทรงอะไรเงี้ยทำรองเท้า dress shoes หรือเป็น dress boot เนี่ยให้มัน dressy ไปเลยอ่ะสวยมากนะแล้วก็ในช่วงราคาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยหาสวดทรงแบบเนี้ยเรียกว่าหาไม่ได้เลยก็ว่าได้ครับหรือเปลี่ยนเป็นสีดำดีเดี๋ยวหลังบ้านส่งกันให้อีกทีนึงโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยตัดสินใจกันอีกทีนึงก็ได้ครับถ้าจะตัดสินใจอีกทีนึงเนี่ยลูกค้าสามารถแจ้งไปทางไหนสมมติว่ามาแล้วแบบมันแบบว่าอยากเปลี่ยนใจทีหลังหรืออะไรเงี้ยสามารถแจ้งทางไหนได้ไหมก็มันจะมีอย่างนี้ครับมาทำที่เราเสร็จปุ๊บเป็นแบบ MTM นะครับเสร็จปั๊บอยากได้แบบนี้พอวัดเท้าปุ๊บเราจะส่งแบบรองเท้าที่เป็น3มิติให้ดูให้ลูกค้าได้ดูภาพ3มิติก่อนก็คือเป็นภาพหลายๆมุมแบบนี้ใช่อ๋อส่งให้ดูก่อนคือมีโปรแกรมในการทำภาพอ๋อก็คือที่เนี่ยจะผสมระหว่างCraftsmanship กับ Innovation เข้ามาลูกค้าก็จะได้เห็นภาพ3มิติว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้จะได้เห็นสิ่งที่ตัวเองกำลังจะได้จริงๆแต่ว่าเราอาจจะส่งให้แค่รอบแรกหรือรอบที่2ครับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งอ๋อในการทำภาพใช่ในการมาใช่แต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดเป็น MTM ลูกค้ามาปุ๊บก็จะส่วนมากรอบแรกก็จะชอบละงั้นก็เดี๋ยวให้คนดูลุ้นอีกทีนึงว่าตกลงผมตัดอะไรแต่ระหว่างนี้ก็ประมาณสักเต็มที่3อาทิตย์ 2-3 อาทิตย์อ่ะพี่จะไปออกชูลาสแต่จริงๆอันนี้เป็นบูธใช่ไหมครับครับเป็นฮาร์ฟบูธก็จะออกตัวใหม่ก็จะใช้เวลาประมาณสัก2อาทิตย์กว่าเราก็ต้องออกแบบแพทเทิร์นใหม่ทั้งหมดก็ประมาณเต็มที่3อาทิตย์นะไม่เกินแปลว่าในช่วงวินโดว์3อาทิตย์เนี่ยลูกค้าต้องตัดสินใจว่าตกลงจะเอายังไงเพื่อที่งานจะได้ไม่สะดุดใช่มั้ยฮะใช่โอเคแล้วก็มาทดลองเดินฟิตติ้งว่าเฮ้ยครับตรงไหนหลวมตรงไหนเดินสบายมั้ยแล้วเดี๋ยวเรามีฟิตติ้งกันอีกทีนึงแล้วก็ถึงเป็นรับช่วงระยะเวลาระหว่างที่เรามาหน้าร้านปุ๊บสมมติว่าเราสามารถตัดสินใจได้ในวินโดว์3อาทิตย์ฟิตติ้งจะห่างจากวันที่เราเข้ามาตรงเนี้ยประมาณกี่สัปดาห์ประมาณไม่เกิน3สัปดาห์อันนี้คือเผื่อนะครับเช่นสมมติว่าเราทำเสร็จแล้ว2สัปดาห์อาทิตย์ถัดไปเราบอกลูกค้ามารับได้ไหมครับอาทิตย์นี้ผมไม่สะดวกครับขอเป็นอาทิตย์หน้าได้ไหมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความที่แต่ละคนติดธุระหรือไม่ติดธุระครับประมาณ3สัปดาห์ประมาณนั้นแต่ว่าด้วยความที่อยู่ที่พารากอนก็คือค่อนข้างที่จะสะดวกกับคนส่วนใหญ่อยู่แล้วแหละใช่แล้วหลังจากที่เราฟิตติ้งเสร็จไปตอนเสร็จเนี่ยฮะใช้เวลาอีกประมาณเท่าไหร่หลังจากนั้นไม่ช้าแล้วก็จะประมาณ2สัปดาห์เต็มที่ไวมากเบ็ดเสร็จแล้วประมาณเดือนครึ่งนอกจากว่าไม่ว่าง2อาทิตย์ติดกันแล้วผมไม่สะดวกอาทิตย์ถัดไปอาจจะเป็นลากยาวเป็น2เดือนเพราะว่าสั่งตัดรองเท้าที่ไทยกับคนไทยถ้าช้าเนี่ยจะโดนว่า อะไรประมาณนี้ครับก็เข้าใจอยู่แต่ก็ถือว่าเร็วครับครับฟิตติ้งเนี่ยถ้าพี่ส่งไปให้อาร์ตแล้วอาร์ตลองฟิตติ้งแล้วคอมเมนต์พี่แบบว่าโทรคุยอะไรอย่างงี้ก็ได้นะหรือไปที่โรงงานก็ได้โรงงานที่อยู่101/1สรุปนะฮะทุกคนคือเดี๋ยวผมเนี่ยจะไฟนอลไลซ์เรื่องของทรงรองเท้าอะไรต่างๆทีนึงก็คือยังไม่บอกว่าจะตัดเป็นอะไรกันแน่เพราะว่าจริงๆก็คือยังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ด้วยความที่ผมเนี่ยอยู่แถวบางนาอยู่แล้วแล้วก็ทางโรงงานของพี่จุ้ยเนี่ยเขาอยู่ซอย101/1ก็คือมันไม่ได้ห่างกันเยอะผมก็ขอถือโอกาสเข้าไปถ่ายเยี่ยมชมโรงงานแล้วก็เข้าไปฟิตติ้งที่โรงงานยินดีอ๋อแล้วก็เราสามารถที่จะติดอ็อกเซสซอรี่อะไรเข้าไปในตัวรองเท้าได้บ้างมีเป็นฮาร์ฟโซมีโทรเพลทอะไรเงี้ยใช่ครับก็อันนี้เป็นฮาร์ฟโซก็คือเราใช้แบรนด์วีบัมนะครับแล้วก็เรามีของเราเองของเราเองใช่อันนี้คือแบรนด์อาร์เต้ที่พี่สั่งผลิตเองเรามีโมของเราเองเราใช้ยางสกเกตส่งออกนอก
ราคาแตกต่างกันไหมฮะถ้าติดของผู้ชายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,400 ถึง 1,500 ของเราตัวนี้อยู่ที่ 1,100 ถามว่าเกรดเดียวกันไหมพี่ว่าใกล้เคียงแต่อาจจะเป็นแบรนด์ของอิตาลีก็เราก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วก็ติดตัวบาสโทเพดพอดีตัวอยากไม่ได้เอามาก็จะเป็นตัวนี้อันนี้ก็ทำเองเหมือนกันออกแบบดีไซน์เองโอ้อันนี้เป็นซิกเนเจอร์เป็นฟรีชูสโทเพดก็คืออันเนี้ยเราจะติดมาเลยกับรองเท้าก็ได้หรือว่าจะเอาไปใส่ก่อนแล้วค่อยเอามาติดอีกทีนึงก็ได้ถ้าเป็นคนที่รู้เรื่องรองเท้าก็จะแบบเฮ้ยฉันขอเพียวโซไปเลยเดินสีไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ลื่นแต่ถ้าเกิดบางคนกลัวลื่นก็จะมาติดตัวฮาร์ฟโซหรือกลัวส่วนตรงโทมันขาดหรือสึกก็จะมาติดไอ้บาสโทเพดอันนี้ถามในมุมของคนที่ทำรองเท้าเป็นเลยแล้วกันคือแนะนำยังไงฮะเอาไปใช้ก่อนก็ได้ถูกไหมคือเอามาติดทีหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลเสียกับรองเท้าในระยะยาวใช่ไหมครับมาติดทีหลังอย่าให้ด้านหน้ามันกุดจนเกินไปหมายความว่าตรงโทมันนะครับตรงเนี้ยถ้าลูกค้ามากุดแล้วเนี่ยต้องเติมหนังเพื่อให้มันเต็มแล้วเราค่อยติดโทเพดเข้าไปแต่ส่วนมากเนี่ยถ้าผมแนะนำเราแค่ติดตัวรับเบอร์ฮาร์ฟโซไปก็พอแต่ถ้าเป็นออปชันเสริมตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าในขั้นตอนของการติดทั้งฮาร์ฟโซทั้งโทเพดเนี่ยมันก็จะต้องมีการเอาหนังด้านบนออกนิดหน่อยอยู่แล้วครับใช่ถูกต้องก็แล้วแต่คนว่าอยากจะเซฟหนังกันไปก่อนหรือว่าอยากจะเพื่อความปลอดภัยกลัวลืมกลัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะสึกเกินก็ตัดสินใจกันดูนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นพฤติกรรมของคนโซนเอเชียเนี่ยจะติดแต่ถ้าเป็นลูกค้าผมที่เป็นยุโรปถ้าไม่ติดเลยยุโรปบอกไม่เอาใส่ไปเรื่อยๆจนมารีโซครับอ๋อถ้ารีโซราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้ารีโซแบบเบรกราคาเริ่มต้นประมาณ 6,500 แล้วก็ 7,500 8,500 จนถึง 9,500 ความแตกต่างของราคามันขึ้นอยู่กับอะไรครับการเย็บกับวัตถุดิบว่าเป็นพื้นหนังของอเมริกาใต้พื้นหนังของอิตาลีพื้นหนังของเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราบอกทุกคนแล้วก็ราคงราคาอะไรเราบอกหมดแล้วแหละที่เหลือก็คือตัดสินใจกันเอาแล้วก็ถ้ารองเท้ามีปัญหาอะไรต่างๆก็คือส่งกลับมาเมนเทนแนนซ์ได้ตลอดอยู่แล้วใช่ครับคือที่เนี่ยตอนที่ผมกลับมาไปประมาณงานซ่อมผมจะดังกว่าสังกัดอีกเพราะว่าเอาง่ายๆตอนที่อาถามว่าความโนฮาวเรื่องรองเท้าผมไม่ได้ไปเรียนอะไรเลยนะแต่พอผมเริ่มจับงานซ่อมนะผมรู้เลยว่าตรงไหนต้องทำอะไรบ้างอย่างขยายได้กี่เบอร์อย่างตรงนี้จะซ่อมได้ไหมหรือเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันอยู่ในหัวเราหมดเลยพอลูกค้ามาปุ๊บเราก็บอกว่าเราซ่อมได้อย่างตรงเนี้ยอย่างที่เติมตัวเคาน์เตอร์ไลนิ่งเนี่ยครับมันจะเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็เป็นโนว์ฮาวที่พ่อบอกมาว่ามันต้องใส่เข้าไปแล้วเสริมตรงนี้นะบางคนไม่ชอบใช่ไหมครับก็ไปเสริมอยู่ตรงนี้หรือไปเสริมข้างในอีกเนี่ยครับก็จะเป็นโนว์ฮาวที่เราพอที่จะแนะนำลูกค้าได้อย่างโทษนะครับตัวเนี้ยเราก็มีทางเลือกให้กับลูกค้าสำหรับใครที่อยากจะซีเคียวสุดๆใช้เป็นพื้นอย่างนี้ไปเลยใช่อันนี้ก็คือของวีบัมอันนี้ก็คือฟรีเข็มในการเย็บแล้วก็อันนี้เป็นของแบรนด์ทางของทีชูที่ทำออกมาหายห่วงถ้าเกิดว่าทำรองเท้าไปแล้วก็คือมีการดูแลให้ตลอดแน่นอนใช่ครับโอเคงั้นก็คลิปนี้น่าจะจบเท่านี้มีอะไรจะเสริมไหมครับก็อยากให้ทุกคนได้สัมผัสคราฟแมนชิพที่เป็นคนไทยงานฝีมือคนไทยทดลองดูว่าเรามีความสามารถพอที่จะสู้กับแบรนด์ต่างประเทศได้หรือเปล่าเพราะเอาจริงๆเราก็เป็นชาติที่มีฝีมือเรื่องงานฝีมืออะไรพวกนี้ครับจริงยังไงก็อยากให้สนับสนุนงานของคนไทยด้วยกันเป็นแรงงานของคนในชาติให้ระบบเนี่ยมันหมุนเวียนในประเทศนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่จุ้ยมากๆครับได้ครับครับยินดีครับเอาไว้เดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวส่งแบบที่จะทำจริงๆโอเคได้เลยทีนึงได้เลยครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับครับผมสวัสดีครับ